มีหน้าล่ะถึงว่าหน้าคล้ายกันเปิด6พี่น้องคนดังมีศักดิ์เป็นเครือญาติใกล้ชิดแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนบางคนเคยแสดงละครร่วมกันมาแล้วด้วยเรียกได้ว่าเก่งกันทั้งตระกูลครับว่าแต่พวกเขาเกี่ยวดองกันทางไหนยังไงเราไปชมกันเลยครับคนที่6พิงกี้สาวิกาและโมนาอนุทิดาสวยทั้งพี่ดูดีทั้งน้องเห็นใบหน้าคมๆสวยหวานบาดใจของเธอทั้งสองแล้วนะครับไม่แปลกใจเลยล่ะครับที่พวกเธอนั้นจะมีสายเลือดเดียวกันโดยมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องแถมทั้งสองยังเข้ามาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงแบบแพ็คคู่มีพิงกี้คอยเบิกทางความสำเร็จเป็นถึงนางเอกแถวหน้าขณะที่โมนานั้นก็เฉิดฉายตามรอยพี่สาวมาติดๆครับขึ้นแท่นนางเอกดาวรุ่งฝีมือการแสดงดีเยี่ยมอนาคตไกลแน่นอนครับคนที่5แพทณปภาและก็จิรายุปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าหลายคนสงสัยความสัมพันธ์ของทั้งสองเพราะว่าใช้นามสกุลเดียวกันตันตระกูลเหมือนกันนั่นเองครับซึ่งแท้จริงแล้วคุณพ่อของแพทและก๊อตนั้นเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันครับทำให้แพทและก๊อตกลายเป็นลูกพี่ลูกน้องโดยก๊อตนั้นมีศักดิ์เป็นพี่ชายของแพทนั่นเองครับแต่พี่แพทเป็นอะไรกับก๊อตคะเห็นนักสกุลเดียวกันนักสกุลเดียวกันไม่ใช่เมียแน่แน่เป็นพี่ถ้าสังเกตดีๆทั้งคู่แอบมีมุมละไม้คล้ายกันที่สำคัญลีลาการแสดงละครตีบทแตกถอดแบบกันมาเลยแหละครับคนที่4นิวชัยพลและบัสสุรเดช2นักแสดงหนุ่มรูปหล่อครับที่มีศักดิ์นับถือกันแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับแม้ว่าบัสสุรเดชจะไม่มีสายเลือดภูพาร์ทเหมือนอย่างนิวแต่ว่าทั้ง2ก็ถือเป็นหลานรักของไมเคิลภูพาร์ทอดีตพระเอกผู้ล่วงลับทำให้พวกเขานั้นสนิทสนมกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กครับเข้าเรียนโรงเรียนเดียวกันและพอเติบโตขึ้นมาก็เจริญรอยตามรุ่นของคุณอาเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงนั่นเองครับคนที่3เค้กณัฐวัฒน์และพายรินระดา2ซุปตาดาวรุ่งสุดฮอตเป็นพี่น้องท้องเดียวกันครับที่คลานตามกันออกมาแต่กลับแตกต่างกันสุดขั้วเหมือนกันอย่างเดียวก็คือทั้งสองนั้นชื่นชอบการแสดงและรักที่จะทำงานในวงการบันเทิงโดยมีคุณอาตู่นันทิดาน้องสาวแท้ๆของคุณพ่อคอยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลานๆนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าถึงจะมีศักดิ์เป็นหลานคนดังแต่ว่าเค้กและพายก็วางตัวดีมากครับไม่เคยอวดเบ่งเลยแหละครับคนที่2นีโน่เมธนีและจิ๊บวสุมีลำดับศักดิ์เป็นเครือญาติแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทในเวลาเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าทั้งสองนั้นรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าต้นตระกูลนั้นเกี่ยวดองกันด้วยการแต่งงานครับจึงเป็นเพื่อนกันมาตลอดเล่นกีฬาด้วยกันกระทั่งเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาของชีวิตทำให้คนส่วนใหญ่เลยรับรู้ว่าทั้งสองนั้นเป็นเพื่อนซีปึกจนมาทราบเฉลยเอาจริงๆเลยนะครับว่าความสัมพันธ์นั้นแน่นแฟนกว่านั้นเมื่อไม่นานมานี้นี่เองคนที่1ตูนบอดี้สแลมและตั๊กบงกตไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพวกเขาจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันจริงๆเพราะไม่ว่าหน้าตาหรือว่าคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยแหละครับแต่หากไล่ลำดับนับญาติไปจนถึงต้นตระกูลแล้วจะเห็นว่าตูนและตั๊กมีศักดิ์เกี่ยวดองกันอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับอาแอดคาราบาวศิลปินเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ที่มีฐานะเป็นญาติสนิทของทั้งคู่พี่น้องครับนี่หลานชายในไส้ของผมเองนะครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าคนสุพรรณมีแต่เจ๋งๆทั้งนั้นจริงๆ